สวัสดีค่ะมื้อนี้น้องบาสแนลก็ได้เข้าป่าคือเก่าค่ะมื้อนี้มารอเบิ่งเห็ดค่ะผลพานโทนเราเก็บอีหยังเนาะมันเก็บเห็ดหรือเก็บหยังเนาะพานโทนฮะเนี่ยล่ะมะกอค่ะมะกอใส่ชมนี่มะกออาหารอีสานเนาะพี่น้องเนาะคือเห็นสมัยเป็นเด็กหน่อยนี่พี่น้องกินไปต้มกินไปต้มมะกอค่ะมะกอมันหลายก็โอ้ใจบ่ไหวค่ะลองเบิ่งก่อนเห็นมาหลายล่ะก็บ่ได้เก็บจะเทื่อล่ะค่ะหลายปีดีดักล่ะปีนี้ก็ลองเบิ่งก่อนเอาไปขัวน้องพี่น้องนอนได้สิผ้าเฮ็ดเบิ่งเป็นจังได๋ต้นกอบ่เอาไปต้มดีๆเอาขัวทุบเกาลัดอีสานนี่พี่น้องเก็บเบิ่งเดี๋ยวสิลองเบิ่งพี่น้องมันสิแซ่บคือสมัยเป็นเด็กหน่อยบ่มะกอยามนี่มันเป็นอย่างไรติดตามกันไปนะพี่น้องเนาะหลังจากที่เฮาเอาบักกอมาต้มแล้วมาขัวนะคะต้มให้สุกแล้วเอามาขัวนะคะขัวให้แห้งนะคะละเอียดละออแห้งใส่น้ำผ่านทุนเนาะให้ดูให้ขอดูจะเป็นเนื้อแบบนี้นะพี่น้องมันเกิดบ่ค่อยอันนี้เป็นไดเนาะขัวแห้งบ่ดีเป็นไดถ้าขัวแห้งดีนี่สิจะเป็นก่อนเลยพี่น้องมันแล้ววะพันทุนแซ่บบ่มันคือในถั่วมันคือถั่วรักษาทุบเลยพี่น้องเอ้ยไรทุลิสงคักไรเนาะชักแสบเพราะแสบเลยพี่น้องคุณก้องจูนพูนเปลือกทดสอบทดลองพอกินเหรียญเนาะแก่เสียงนะต้มนะคะต้มแล้วขัวจะแห้งแห้งนะคะขัวจนแห้งเลยพี่น้องมันทุกเม็ดที่จะคดีกับขัวไปจนกว่าเปลือกมันจะแตกออกนะคะเป็นรอยเหล่าๆนะคะจะเห็นให้เนื้อข้างในจับโตกันดีนะคะพี่น้องเดี๋ยวให้พันธุ์ทุนพันธุ์ค่ะก่อนค่ะบอกกันกินใหม่เนาะพันธุ์ทุนเนาะแซ่บวันนี้ค่ะ